ณโรงเรียนชื่อดังแถวโรงยิมเนเซียมมีนักเรียน 3,000 คนมีห้องหนึ่งที่เหล่านักเรียนหลายคนต่างพากันเกรงกลัวห้องนั้นคือขอเล่าไว้เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดพิงเพราะเด็กทุกคนที่ออกจากห้องนี้จะมีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดหรือง่วงนอนได้และสิ่งที่อยู่ในห้องดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุให้เหล่านักเรียนหวาดกลัวก็คือปีศาจไก่ซึ่งพลังของเจ้าปีศาจไก่ตัวนี้ก็คือการปล่อยพลังชีวะจิก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 ผ่านการจิกและการบ่นแต่ในบรรดานักเรียนเหล่านั้นกับมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะสู้เหล่าคนที่เรียกตัวเองว่า Anti Aliens อันประกอบไปด้วยนักเรียนจำนวน5คนท้วนบีมชอยก็อตลาวด์เจซีซึ่งแต่ละคนต่างก็มีสกิลและไอเทมที่แตกต่างกันออกไปโดยมีจุดประสงค์เดียวกันก็คือกำจัดปีศาจไก่นั่นซะเราเด็กสาวฟันหน้าใหญ่ผู้มีสกิลปล่อยแคลเซียมคาร์บอเนตจากฟันใหญ่ๆของเธอได้เตยเด็กสาวตัวเตี้ยผู้มีไอเทมรองเท้าปีใหม่สามารถเอาส้นรองเท้าหนาเตอะมาฟาดคอศัตรูได้บีมเด็กสาวผู้ปากล่างห้อยแรงเวอร์โดยมีความสามารถฟาดปากล่างใส่ศัตรูได้จีจีเด็กสาวผมฟูตัวอ้วนสามารถใช้ผมของเธอโจมตีศัตรูได้และก็อตเด็กหนุ่มเสียงดีๆแต่ร้องไม่ตรงทำนองผู้สามารถทำลายระบบประสาทศัตรูได้และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้เราจะโจมตีปีศาจไก่โจมตีสิ่งที่น่าแปลกใจคือเราพบสมุนของปีศาจไก่หนึ่งตัวนั่นคือเจ้าเด็กจอมประจบเลียแข้งเลียขาผู้สามารถใช้ลิ้นโจมตีได้นั่นเองมาแล้วเหรอจะพวกโง่รีอาจเข้ามาในอาณาเขตของข้าต้องเจอนี่ซะหน่อยสมุนจัดการเตยลุยเอื้อเย้น้อยแกต้องเจอพลังบนปีศาจไก่จะออกโรงแล้วพลังบนจีจีป้องกันด้วยผมสำเร็จหน่อยแกเจอพลังชีวจิกหน่อยเป็นไงบีมเตรียมป้องกันฮุยาเยี่ยมสามารถต่อกรได้งั้นเหรอไม่นะตาผู้รอคืนบ้างแล้วเจ้าปีศาจไก่ทำลายโซ่ประสาทไม่นะไม่ได้ยินอะไรแล้วเหลาโจมตีพ่นแคลเซียมคาร์บอเนตYes! สุดท้ายด้วยความช่วยเหลือจาก NTAVS ที่ช่วยกันกำจัดปีศาจไก่ก็ทำให้โรงเรียนกลับมาสงบอีกครั้งจบบริบูรณ์